กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้พิมพ์ PD ค่ะวันวักตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนเรื่องของการเรียนก็เช่นเดียวกันค่ะเรียนสาขาวิชาชีพอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494และขออนุญาตนะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับท่านแรกนะเป็นหลานสาวค่ะเกิดวันที่11เมษายน2546นะคะเวลาเกิด 11:45 น.บอกว่าปวดหัวบ่อยหาสาเหตุไม่ได้ต้องออกจากโรงเรียนค่ะชีวิตจะเป็นอย่างไรเกณฑ์เรื่องการศึกษาเป็นกาลีจริงๆนะครับเดี๋ยวดูเรื่องที่1เรื่องต่อมาคืออย่างนี้ครับในพื้นชะตาเนี่ยนะเสากับพุธโยงกันแล้วอยู่เรือนเสียด้วยก็หมายถึงพวกระบบประสาทการทำงานของพวกสมองก็ได้ฉะนั้นหนึ่งในทางโหราศาสตร์ก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยมีโอกาสเป็นปัญหาสุขภาพอย่างที่คุณถามมานะฉะนั้นก็พยายามหาสาเหตุให้ได้และในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยเน้นนะครับการไถ่ชีวิตสัตว์นะโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังหรือแม้กระทั่งการซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หลังเมษาหน้าลองดูนะครับถ้ามีโอกาสผลักดันกลับเข้าไปเรียนได้ถ้าสุขภาพน้องไหวนะปีนี้พุธเป็นอายุด้วยมันก็เสียนะหลังวันเกิดไปแล้วเมษาเข้าย่าง15พอมีลุ้นในเรื่องของการกลับเข้าเรียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิลาวัณนะคะ9พฤศจิกายน2537ค่ะเวลาเกิดเที่ยง17นาทีนะเป็นวันพุธกลางวันถามการงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอาเลยนะในแง่ของงานฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือต้องอดทนกับภาระหน้าที่ที่ยากก็ได้หรือเป็นงานที่ไม่ถนัดหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบิลนะคะ22มกราคม2542ค่ะเวลาเกิด 9:35 นวันศุกร์ถามถึงอนาคตกีฬาแล้วก็เรียนอะไรดีอังคารเป็นสีกีฬาไม่ได้บอกให้ทิ้งแต่ให้เรียนควบคู่ไปด้วยนะครับกีฬาก็เล่นเสริมก็ว่ากันไปและคือพอดีมีกาลกินีมาสัมพันธ์ถึงเนี่ยแต่ในแง่ของการแข่งขันกีฬามักจะมีการจรมีการเดินทางก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าถึงขนาดเป็นอาชีพหลักเลยหรือไม่อยากให้ยึดถือแบบนั้นสิ่งที่เด่นกว่าในพื้นชะตาลองดูนะครับถ้าไหวนะทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะครับแพทย์เภสัชกรถ้ากฎหมายก็นิติกรผู้พิพากษาอีกกลุ่มหนึ่งรองลงมานะครับและระดับคะแนนอาจจะไม่สูงมากเท่าเป็นพวกงานทางศิลปะนะครับดนตรีศิลปะการแสดงพวกนี้อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่ควรจะทำควบคู่กับการเล่นกีฬาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21มิถุนายน2495นะคะเวลาเกิด 8:15 นวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะพฤหัสเป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียก็เน้นทางเดินอาหารตับแล้วก็พฤหัสยังไปถึงการปวดศีรษะเรื้อรังด้วยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งช่องปากทางเดินหายใจอันนี้คือเป็นปัญหาสุขภาพหลักในพื้นชะตาลัคนาอะไรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรี8:15 ช่วงเช้านะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะสุขภาพบอกไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะคุณแนนค่ะเกิดวันที่18พฤศจิกายน2531นะเวลาเกิด 18:26 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของคู่ครองถามเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะปีนี้ในแง่ของงานเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับออกแรงมากหน่อยหลายอย่างที่ทำอาจจะยืดเยื้อหรือแม้กระทั่งถ้ายังไม่มีงานทำปีนี้อาจจะหางานได้ลำบากหน่อย
นะครับแต่ปัจจัยบวกก็มีสำคัญคือความเพียรอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองในเรื่องของความรักหัวใจถ้ายังไม่ได้ลงตัวอย่างจริงจังช่วงรอยต่อระหว่างย่าง28ย่าง29นี้ถ้าโสดจะได้เจอครับถ้ามีคู่ยังไม่มั่นหมายแต่งงานก็มีโอกาสจะปรับเปลี่ยนสถานะส่วนในเรื่องของการเงินหลังวันเกิดไปแล้วปลายปีนี้ดาวการเงินเสียเน้นการตักบาตรถวายเพลพระ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิด23กุมภาพันธ์2508นะเวลาเกิด5ทุ่มตรงนะคะวันอังคารถามเรื่องของสุขภาพถามเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะจันทร์กับพุธนะเป็นทั้งอายุกาลีอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องให้น้ำหนักก่อนนะครับพุธก็หมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองแม้กระทั่งฤทธิ์สีดวงทวารอันนี้ปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาส่วนงานกับเงินตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง52ช่วงย่าง52ผมยังไม่ค่อยห่วงนะถึงจะเหนื่อยยากหรือมีโอกาสกระทบกระทั่งกับเพื่อนหรือคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกับเราก็ตามแต่ที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง53ครับมันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนก็พยายามทำตัวเล็กๆหน่อยอันนี้กรณีถ้าทำงานประจำถ้าทำธุรกิจหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็พยายามประคับประคองให้ผ่านนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวในช่วงอายุย่าง53มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเมย์ค่ะคุณเมย์นะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ15/5/2532ค่ะเกิดกี่โมงคะประมาณ6-7 โมง6-7 โมงเช้าวันอะไรเอ่ยวันพุธค่ะวันพุธตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะก็จะเตือนก่อนละกันในเรื่องที่ถ้ามีคนรักคู่ครองอยู่ณขณะนี้ช่วงปี2ปีนี้ประคับประคองหน่อยนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าโชคดีไปนะครับจ้ะ2นะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยนะปีนี้นะครับมันโยงมรณะในความหมายถ้าคุณทำงานอยู่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้ายังไม่ได้ทำงานหรือแม้กระทั่งทำงานอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือความช่วยเหลือในเรื่องของงานแล้วคำว่ามรณะเนี่ยมันหมายถึงต่างถิ่นฐานระยะไกลก็ได้ทำอะไรอยู่หรือเปล่ากำลังจะเดินทางแต่ว่าก็ไม่มั่นใจอยู่ดังนิดนึงครับรบกวนเสียงดังนิดนึงจะว่าไงนะคะพอดีตั้งใจบ้างกำลังตัดสินใจค่ะระหว่างที่ไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าไปแล้วจะดีมั้ยว่ามันต่างมากต่างมันก็ทำให้เราก็เมื่อกี้อย่างที่พูดนะอายุมันมรณะก็คืองานมันจะเปลี่ยนแปลงแต่มรณะเนี่ยแปลว่าต่างถิ่นฐานทางไกลต่างประเทศก็ได้ฉะนั้นด้วยพื้นชะตาอันนี้พอดีย่าง28เนี่ยลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับฉะนั้นด้วยพื้นดวงเป็นแบบนี้ก็อย่างน้อยช่วงระยะเวลาหนึ่งแหละต้องไปทำงานต่างถิ่นฐานอย่างที่บอกแต่สำคัญว่าดีไหมเนี่ยนะมันก็อย่างที่ผมบอกหรือเปล่ามีคนชวนมีคนช่วยใช่ไหมไองานที่ว่าเนี่ยมีไหมครับก็ด้วยค่ะไม่ใช่เป็นคนเดียวเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้แบบช่วยรอดที่ชวนก็เหมือนเราก็ต้องจัดการเองด้วยแต่ว่าเขาหยิบยื่นในแง่ของโอกาสให้ถูกไหมฮะประมาณนั้นฉะนั้นถามว่าทำก็ต้องถามว่าไปทำอะไรต่อด้วยอ่ะเกี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศเหรอฮะทำเกษตรส่วนของเขาค่ะคือลงไปทำเกษตรเลยใช่ไหมเราลงไปทำเกษตรเลยใช่ไหมใช่ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นถ้าเราคุยเขาว่าจะให้ไปทำแทนเขาก็คือประมาณมากก็คือดาวเสาร์อยู่เรือนงานอยู่แล้วนะก็ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานถือว่าสมรูปพอได้ครับพอได้ใช่ครับกับน้องอีกคนน้องผู้ชายคนด้วยคือไปกันสองคนปีนี้ในแง่ของเพื่อนฝูงพี่น้องก็ถือว่าให้คุณเกื้อกูลเหนียวฮะเหนียวไม่ทะเลาะไปได้ไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ประเด็นเมื่อกี้ที่บอกว่าตกลงไม่มีคู่ใช่ไหม
ไม่มีถ้าไม่มีคู่แล้วไปแล้วถ้ามีใครเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะปีนี้เกณฑ์ความรักเสียของคุณเนี่ยให้ซื้อมีดโกนขนนกนะฮะเป็นมีดโกนสองคมถวายพระสงฆ์เลยอันนี้ทำเลยไม่ต้องรอแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดด้วยจ้าคือเหมือนขูดหินปูนจำเป็นต้องทำหรือเปล่าคือเหมือนให้เข้ากับมีความเสื่อมเลือดอะไรเสื่อมพอดีผมไม่ค่อยได้ยินเลยจ้ะรบกวนคือที่ว่าคือขูดหินปูนค่ะคือจำเป็นต้องทำหรือว่าจำเป็นจะต้องเสียเลือดหรืออะไรนะคะจำเป็นต้องทำหรือต้องเสียเลือดหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็คือใช่นะครับเพราะว่าที่คุณจัดนี่มาอ๋อถ้างั้นก็ไม่ต้องแล้วจ้ะไม่ต้องแล้วจ้ะแต่ว่าเรื่องของมีคมขอให้ทำนะถวายของมีคมมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8อันหรือ8ด้าม8ด้ามใช่ไหมคะจ้าเอ้าโชคดีเหนื่อยหน่อยนะพูดง่ายไปเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับขอให้แบบว่าได้ในสิ่งที่เราหวังคือมันโอเคดวงนี้ไม่รวยไม่จนนะฟังให้ดีไม่รวยไม่จนแล้ววันหนึ่งในอนาคตผมฝากกลุ่มที่มันฉลกในดวงมากกว่านะถ้าคุณวันหนึ่งถ้าคุณทำธุรกิจเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายผลไม้อะไรพวกนี้จะดีกว่าพวกพืชผักหรือว่าในเรื่องของการทำเกษตรนะแต่ว่าเพราะว่าที่ไปที่ดูเข้าไปที่เห็นนั้นก็เกิดมาเอาขอให้โชคดีดวงนี้ราหูเป็นสีในพื้นดวงด้วยอ่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณณภาปาตุลาคม2509ค่ะเวลาเกิด 4:30 ระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามเรื่องเงินกับเรื่องของคู่ครองค่ะเป็นคนวันศุกร์นะผมถือวันสากลเป็นหลักนะฮะถึงคุณจะเกิดใกล้ๆ 2,500 ย้อนขึ้นไปก็ตามฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นเสาร์คุณเป็นคนวันศุกร์งานคู่ครองกับการเงินเป็นอย่างไรปัตตนิกาลีนะครับถ้ามีคนรักระวังคนรักป่วยหรือมีปัญหากระทบกระทั่งในแง่ของความสัมพันธ์หรืออยู่ห่างไกลกันได้ทั้งสิ้นซื้อน้ำปานะถวายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้นะครับสภาพคล่องโดยรวมช่วงปีที่ผ่านมาเหนื่อยกว่านี้นะปีนี้ถึงจะไม่ได้คล่องมากแต่ยังพอหายใจได้ SMS ต่อมาค่ะคุณประทุมค่ะ10กุมภาพันธ์2479นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเงินค่ะดวงโดยรวมเป็นอย่างไรอลิเป็นกาลีระวังสุขภาพเน้นสายตาความดันระบบเลือดอย่าให้ใครขอยืมยืมใครก็ลำบากอย่ามีศัตรูระวังมีปัญหาสภาพคล่องอันนี้คือเตือนเลยแหละเรื่องเงินกับสุขภาพอย่างที่บอกและในแง่ของพื้นชะตากล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ระบบประสาทจ้ะจบแล้วฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณยุทธค่ะ4พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 วันพฤหัสบดีถามเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภค่ะความรักถึงแม้พื้นชะตาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ปีนี้ถ้ามีปัญหาอะไรพยายามประคับประคองผ่านได้ถ้าโสดก็จะได้เจอดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปหรือเป็นคนลักษณะผงผางนิสัยใจคอใจกล้าๆหน่อยเหมือนนักเลงพวกนี้ก็ถือว่าสมกับพื้นชะตาของคุณส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรถ้าทำธุรกิจปีนี้มีเกณฑ์เข้าหุ้นถือว่าดีนะแต่ขอให้ทำในระยะสั้นเพราะดวงนี้ทำอะไรเล็กๆคนเดียวจะดีกว่าแต่ถ้าทำงานประจำจะเตือนจริงๆคือในช่วงเข้าย่าง41มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและที่สำคัญอีกประเด็นก็คือดาวการเงินคุณจะเสียด้วยหลังวันเกิดไปแล้ววัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9กันยายน2537นะคะเวลาเกิด 21:00 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องงานนะคะการทำบุญเสริมด้วยค่ะปีจรนี้นะครับนี่เลยถวายหรือว่าร่วมหล่อเทียนพรรษานะครับแล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะทำให้ต่อเนื่องอย่างน้อยจนเลยผ่านวันเกิดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆนะครับอาชีพที่ฉลกที่สุดกับพื้นชะตาดวงนี้ถ้าคุณอยากเรียนโหนผมเชียร์นะถึงคุณวัยวุฒิจะไม่มาก
ถ้าทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าสุขภาพถือว่าดีถ้าทำงานประจำพยายามผันตัวเองก็สู่แวดวงสถาบันการเงินรวมไปถึงถ้าสูงวัยมากๆถ้ามีความรู้ประสบการณ์มากพอการรับบทเป็นพวกที่ปรึกษาก็ถือว่าเด่นครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ